สวัสดีครับพี่กาสัก at education นะครับเดี๋ยววันนี้พี่มาแชร์ที่พี่คุยกับน้องคนนึงให้ฟังนะครับพอดีน้องคนนี้โทรเข้ามาจริงๆก็เป็นน้องพี่แหละแต่ก็ไม่ได้น้องเท่าไหร่ละอายุประมาณ30คีย์ของน้องคนนี้คือเขาอยากเตรียมตัวล่วงหน้าเขาตั้งใจไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียจริงๆแต่เขาได้ข่าวมาว่าวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะคนที่อายุแบบเยอะๆหน่อยบางโรงเรียนก็ไม่ค่อยรับทำนองนี้นะครับพี่ก็เลยให้คำแนะนำกับเขาไปว่าปีหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ย เขาควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงเพื่อให้ผลเกี่ยวกับวีซ่าของเขาเนี่ยมันบวกที่สุดเนาะแล้วก็การไปเรียนของเขาเนี่ยสมูทที่สุดพี่ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้น้องคนอื่นๆฟังด้วยเผื่อว่าจะมีคนที่อายุ30หรือมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปอยากจะเตรียมตัวล่วงหน้าเหมือนกันนะครับคำแนะนำของพี่เนี่ยเรื่องแรกที่น้องสามารถจะเตรียมได้เลยเนี่ยคือ1ดูเรื่องการงานตัวเองดีๆคนอายุ30อัพขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่สถานทูตจะดูเนี่ยคือตอนนี้หน้าที่การงานการเงินในเมืองไทยของน้องเนี่ยมั่นคงสักแค่ไหนมันจะไม่เหมือนกับเด็กที่เพิ่งจบนะเด็กที่เพิ่งจบเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโปรไฟล์เรื่องการงานเท่าไหร่ถูกไหมเพราะเขาเพิ่งจบมาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สปอนเซอร์เป็นพ่อแม่อะไรเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมติว่าน้องอายุ30 35อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการงานการเงินน้องต้องมั่นคงถ้าน้องยังไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้เนี่ยก็ควรจะมีบ้างก็ควรจะมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่าง1ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้องก็ควรจะมีการแพลนเรื่องการเก็บเงินของน้องนะครับอันนี้คือเรื่องที่1คือเรื่องการเงินกับการงานอ๋อเรื่องการงานคือเรื่องที่2ต่างหากเรื่องที่2เรื่องการงานเนี่ยถ้าสมมุติน้องทำงานไม่ใช่สมมุติน้องสมควรที่ต้องทำงานอยู่นะครับพยายามอย่าเปลี่ยนงานโดยเฉพาะอย่าเปลี่ยนไปในงานที่มันเป็นคนละเรื่องกันเลยเช่นสมมุติน้องทำเซลล์อยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีน้องเปลี่ยนไปเป็นแอดมินหรือน้องเปลี่ยนไปเป็น HR อย่างเงี้ยไม่สมควรเพราะว่าการเปลี่ยนแคเรียร์หรือว่าการเปลี่ยนสาขาอาชีพอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงถึงความไม่มั่นคงทางด้านการงานนะครับถ้าสมมติน้องไม่อยากจะทำที่ปัจจุบันอยู่ก็ทนหน่อยแล้วกันถ้าน้องซีเรียสเรื่องการไปเรียนที่ออสเตรเลียนะอันนี้คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3เนี่ยทันทีที่น้องสมัครวีซ่านักเรียนสำหรับไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเนี่ยทันทีเลยสถานทูตจะมีคำถามไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่อายุ30อัพเฉยๆนะกับนักเรียนทุกคนเลยแต่สำหรับเด็กนักเรียนที่อายุ30อัพเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่แบบว่าอยากได้คำตอบชัดๆหน่อยอ่ะว่าข้อเรียนภาษาอังกฤษในไทยเธอไม่มีหรอทำไมเธอถึงต้องยอมทิ้งเงินเดือนที่ทำอยู่บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเสียค่าครองชีพแพงๆเสียค่าเรียนแพงๆที่ออสเตรเลียทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคอร์สเรียนภาษาในไทยก็มีตั้งเยอะตรงจุดเนี้ยน้องต้องเตรียมตอบคำถามให้ดีแล้วพี่คิดว่าวิธีการตอบคำถามอันนึงที่พี่คิดว่าได้ผลดีอ่ะคือน้องเข้าไปเรียนภาษาซะไม่แน่นะน้องอาจจะเจอก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสำหรับฉันเนี่ยไปเรียนภาษาในประเทศไทยก็สามารถจะพัฒนาได้ในระดับที่ฉันต้องการน้องจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ก้อนใหญ่ๆแต่ต่อให้มันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นจากประสบการณ์ของพี่เนาะอ่ะน้องก็จะได้อธิบายกับสถานทูตได้ว่าเฮ้ยฉันไปเรียนมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ผลตามที่ฉันคิดหรือว่ามันไม่สามารถพาฉันไปในจุดที่ฉันต้องการได้ฉันก็เลยอยากจะไปเรียนที่ออสเตรเลียเพราะฉันเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยข้อดีของข้อที่3เนี่ยคือการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปก่อนเนี่ยคือเวลาที่น้องไปที่นู่นนะครับมันจะทำให้น้องเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นด้วยไม่ว่าเป็นผลดีต่อการเรียนเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตเป็นผลดีต่อการหางานพาร์ทไทม์ทำที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นการเตรียมตัว3อย่างนะครับที่พี่คิดว่าในช่วงเวลา1ปีเนี่ยน้องสามารถที่จะทำได้และมันจะเป็นผลดีทั้งต่อผลเรื่องวีซ่านักเรียนของน้องแล้วก็เป็นผลดีสำหรับน้องเวลาที่น้องอยู่ที่นั่นเองด้วยโอเคถ้าสมมติน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมยังไงหรือว่าอยากจะรู้การเตรียมตัวเกี่ยวกับการไปเรียนคอร์สอื่นๆนะครับพี่กัดตั้งใจว่าพี่จะทำซีรีส์แบบว่าเตรียมตัว1ปีต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้หลายๆคลิปนะครับถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนหรืออยากให้ทำคลิปเรื่องไหนเป็นพิเศษก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาถามได้นะครับขอบคุณครับ